นิวโซเชียลกับบัญชาชุมชัยเวทใน AIS Play News ครับเหลือเชื่อไหมครับครบ1ปีเต็มจากพฤศจิกายน64ถึง65กับวงการคริปโตเคอเรนซีที่ทำให้เงินหายไปถึง72ล้านล้านบาทหรือกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสายเทรดบิตคอยน์ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนอยากจะลองนั้นเห็นทีจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การลงทุนของตัวเองครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม้แต่กรณีล่าสุดเกือบจะจบปีเสืออยู่แล้วนี่นะครับแพลตฟอร์มในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่อันดับ2ของโลกยังต้องประกาศล้มละลายขอพิทักษ์ทรัพย์สินเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกินความเหลือเชื่อและหลายคนนึกไม่ถึงครับอ่ะไปดูกันครับว่าเส้นทาง1ปีเป็นยังไงพฤศจิกายนปี64บิตคอยน์เคยมีราคาขึ้นไปสูงสุด 69,000 ดอลลาร์สหรัฐนี่เป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีเงินบิตคอยน์มาเกือบ14ปีเต็มตอนนั้นเนี่ยนะครับ 69,000 ดอลลาร์แลกได้ประมาณ 2.48 ล้านบาทแต่หลังจากนั้นพฤศจิกายนปี65ลงเหลือแค่ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐบางช่วงบางตอนนั้นต่ำกว่า 16,000 ซะด้วยซ้ำไปครับนั่นหมายความว่า1ปีใครที่เคยซื้อบิตคอยน์สูงสุดที่ 2.48 ล้านบาทตอนนี้คุณแลกได้แค่ 500,000 กว่าบาทเท่านั้นและผมรวบรวมให้ท่านผู้ชมอีกเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเงินบิตคอยน์หายไปถึง 20% นะครับและที่สำคัญก็คือตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันนี้ที่เรานั่งดูเทปกันเนี่ยบิตคอยน์หายไปถึง 60% นี่เกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยน์เลยครับเราตามกันไปต่อว่าเงินบิตคอยน์ที่เคยมีมูลค่าตลาดมากถึง3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ108ล้านล้านบาทมาวันนี้1ปีตลาดที่เคยใหญ่ถึง3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเหลือเพียงแค่900,000ล้านดอลลาร์สหรัฐรู้ไหมครับว่า1ปีหายไปเท่าไหร่ 233% นี่คือมูลค่าตลาดของเงินบิตคอยน์มันเกิดอะไรขึ้นใน1ปีครับ3ปัจจัยสำคัญเลยนะครับคือ1ปัจจัยภาพรวมในเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้กันดีครับว่าเศรษฐกิจในภาพรวมของทั่วโลกตอนนี้มีปัญหากันหมดเพราะอะไรครับเงินเฟ้อขึ้นสูงสุดในรอบ40ปีแบงก์ชาติอเมริกาก็ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยและดอกเบี้ยที่ขึ้นแรงและเร็วในรอบประมาณ14ปีตั้งแต่วิกฤต2008มันกลายเป็นต้นทุนมหาศาลและขณะนี้ทั่วโลกกำลังเจอกับเศรษฐกิจภาวะถดถอยดอกเบี้ยยังขึ้นไม่สุดเงินเฟ้อเองก็แรงเพราะฉะนั้นไปกระทบเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการทั้งสิ้นปัจจัยที่2ในวงการบิตคอยที่กลายเป็นปีมหาชนก็คือความปั่นป่วนของตลาดทุนทั่วโลกเวลาผมใช้คำว่าตลาดทุนก็คือตลาดหุ้นพันธบัตรเงินดอลลาร์ถูกเทขายกระหน่ำกันยับเลยครับเนื่องจากเป็นผลต่อเนื่องจากเรื่องของดอกเบี้ยที่ขึ้นสูงนั่นเองปีนี้เราเห็นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับสุดจะปั่นป่วนจริงๆบางวันก็ขึ้นไปพันกว่าจุดบางวันก็ตกมาพันกว่าจุดจนถึงขณะนี้ก็เป็นตลาดหุ้นที่ผลตอบแทนยังย่ำแย่กันอยู่นะครับปัจจัยตัวที่3หนีไม่พ้นกับเรื่องอื้อฉาวในวงการของคริปโตเคอเรนซีจำกันได้ใช่ไหมครับไล่ไปตั้งแต่ปลายธันวาคมปีที่แล้วหลังจากที่ราคาขึ้นสูง 69,000 ในพฤศจิกายนทุกคนเริ่มประเมินแล้วว่าเศรษฐกิจอเมริการ้อนแรงเงินเฟ้อมาแรงดอกเบี้ยต้องรีบขึ้นก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาธันวาคมบิตคอยตกลงมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งช่วงประมาณมิถุนากรกฎาคมเราได้เห็นบิตคอยเหลือแค่ 17,000 ดอลลาร์สหรัฐและช่วงนั้นมูลค่าตลาดหายไปถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตามต่อด้วยอะไรครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มให้กู้ยืมเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีต่างก็ประกาศล้มละลายกันเป็นแถวๆและมีการปลดพนักงานถึงกว่า 3,700 คนในช่วงประมาณ7เดือนแรกของปีที่ผ่านมาด้วยนี่นะครับสิ่งสำคัญต่อไปการล้มละลายก็ลุกลามมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง 3AC ก็ประกาศล้มละลาย SIPMEC สำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์ก็ประกาศขอพิทักษ์ทรัพย์สินและกรณีล่าสุดแพลตฟอร์มซื้อขายใหญ่อันดับ2ของโลกอย่าง FTX ประกาศล้มละลายใครจะไปเชื่อครับว่ามันเกิดขึ้นจนได้ยังเหลือแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก Binance เท่านั้นและใน1ปีที่ผ่านมาทุกคนก็ได้รู้จักคำว่าคริปโตวินเตอร์หรือความหมายก็คือเงินคริปโตฤดูหนาวความหมายก็คืออย่างนี้ครับราคาของเงินคริปโตแต่ละสกุลที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์และถูกเทขายลงมาเกือบติดลบ 80% นี่คือสภาวะที่เรียกว่าค่าเงินคริปโตวินเทอร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปรวม1ปีสำหรับคริปโตเคอเรนซีปีมหาชงที่ทำให้นักลงทุนนั้นมีทั้งยิ้มได้เจ็บปวดร้องไห้ติดดอยรวมถึงขาดทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมอและยิ่งเป็นสินทรัพย์สมัยใหม่ที่มีความผันผวนสูงขนาดนี้และเป็นสินทรัพย์ที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีหลักประกันที่ชัดเจนด้วยแนวคิดของการที่นำเงินไปปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติแล้วก็เกิดเป็นวงจรเชื่อมกันเป็นลูกโซ่ตลอดไปดังนั้นแล้วคริปโตเคอเรนซีจะเป็นเงินแห่งอนาคตหรือไม่หรือจะกลายเป็นเพียงแค่จุดล่มสลายหรือจะกลายเป็นฟองสบู่ที่ชัดเจนแล้วท่านผู้ชมคือคนที่ตอบเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดนะครับ